ไปที่วัดกันค่ะคุณผู้ชมมีนักธุรกิจสาวนะคะออกมาขอความเห็นใจว่าถูกผู้ชายคนนึงเนี่ยทักแชทเข้ามาจีบส่งข้อความเข้ามาใช้ถ้อยคำสองแง่สามงามแล้วหนักไปกว่านั้นก็คือผู้ชายที่ว่านี้เนี่ยเป็นถึงเจ้าอาวาสค่ะคุณผู้ชมนี่ดูข้อความคือตอนแรกอยากจะบอกก่อนนะอยากให้อ่านนะอ่านแล้วผมอ่านไม่จบจักรจี้อ่ะพี่เผยพี่น้อยวายนี่เหรอหลับแล้วเหรอที่รักคิดถึงมากนะจนนอนไม่หลับทำยังไงให้นอนหลับทรมานจริงนอนก็นอนไม่หลับดูสิบอกว่าเนี่ยบางทีก็บอกว่าเมื่อคืนฝันถึงนะมีความสุขมากเลยอยากกอดให้ตายคาอกไปเลยดูสิถ้าอยากกอดสึกออกมาเลยใช่ไหมล่ะแต่เนี่ยคือถ้าเกิดเป็นผู้ชายมาจีบทั่วไปเราก็ยังพอจะเข้าใจใช่ไหมคะแต่นี่คุณเป็นพระนะเป็นเจ้าอาวาสด้วยนะคะทีนี้เนี่ยทางผู้หญิงคนนี้เขาได้ข้อความแชทนี้มาบ่อยๆเขาไม่ไหวแล้วค่ะเขาออกมาแฉเลยบอกว่าช่วยหน่อยนะจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะคะผู้เสียหายเนี่ยเป็นนักธุรกิจสาวอายุ36ปีก็นำข้อความแชทเหล่านี้ออกมาเปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีอาจารย์คงซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดในชุมพรส่งไลน์มาให้จนเธอเนี่ยสุดทนกับพฤติกรรมบางข้อความเนี่ยเธอบอกโอ้โหมันไม่ไหวอ่ะคือเหมือนทางฝ่ายชายเนี่ยจินตนาการไปด้วยบอกอยากจูบนะคือถ้าได้จูบเนี่ยคงจะมีความสุขเป็นที่สุดโอ้โหก็คงอ่านได้ไม่หมดน่ะคุณผู้ชมแต่ข้อความที่คุณฝนซึ่งเป็นผู้เสียหายเอามาเปิดเผยเนี่ยมันมีมากกว่านี้อีกนะคะถามว่าแล้วไปรู้จักกันได้ยังไงอ่ะเอากันส่งไลน์มาเนี่ยคนเรามันต้องมีการแลกไลน์กันใช่ไหมคะเธอก็บอกว่าที่ผ่านมาเธอกับอาจารย์คงเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วเพราะอาจารย์คงเนี่ยมาอยู่ที่สำนักสงฆ์ใกล้บ้านแม่ตัวเธอก็คือเหมือนเป็นญาติโยมอ่ะก็ไปทำอาหารให้กับสามเณรช่วงบวชสามเณรภาคฤดูร้อนไปช่วยงานที่วัดบ่อยๆก็สนิทสนมกันแต่เป็นฐานะพระอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับต่อมาอาจารย์คงได้ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสเธอเองบอกว่าตอนท่านย้ายไปอยู่ที่วัดอีกแห่งหนึ่งก็ไม่เคยไปเยี่ยมไปหาอะไรใดๆทราบมาว่าเจ้าตัวป่วยก็ไม่เคยไปดูที่โรงพยาบาลด้วยอาจจะแค่ว่าเคยไปดูหนึ่งครั้งไปเยี่ยมในฐานะลูกศิษย์แต่ไม่เคยไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมใดๆเวลาไปก็จะไปพร้อมพ่อแม่ด้วยซ้ำนะคะแต่อาจารย์คงเนี่ยพยายามโทรศัพท์มาคุยในเชิงชู้สาวตลอดจนคุณฝนก็ตัดสินใจบล็อกเบอร์ไปแล้วนะคะบล็อกเบอร์เสร็จเปลี่ยนเบอร์ใหม่อาจารย์คงไปหาเบอร์มาได้โทรมาอีกหนักไปกว่านั้นโทรไปโทรมาขอยืมเงิน 20,000 บาทด้วยพอรู้ว่าฝ่ายหญิงไม่ให้ก็มาตีสนิทเชิงชู้สาวเหมือนเดิมจนผู้เสียหายรู้สึกว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้จะทำให้ศาสนาเสื่อมเสียไปฟังเสียงของผู้เสียหายค่ะเราเป็นลูกศิษย์คนนึงอะแต่ว่ามันพอมาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็พูดย้อนหลังไปหมดเลยว่าเนี่ยเมื่อก่อนนะแอบรักฝนมานานแล้วตั้งแต่อยู่ที่นั่นแต่ว่าไม่กล้าพูดเคยมีส่งข้อความมาลักษณะเขียนนัดจะที่รักอะไรเงี้ยผมว่าอ๋อไม่ใช่เลยอย่างนี้รับไม่ได้ที่มาพูดแบบมันเกินที่จะเป็นพระเราเป็นลูกศิษย์เกินจะเป็นพระผู้เสียหายก็เลยเนี่ยไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วนะคะทีนี้เพื่อความเป็นธรรมฟังพระอาจารย์หน่อยไหมอาจารย์คงยังไงเนี่ยอาจารย์ยอมรับค่ะว่ามีการส่งทักแชทไปหาคุณฝนจริงๆแต่นี่คือสภาพตอนที่ผู้สื่อข่าวไปเจอนะคะก็คือกลายเป็นว่าอาจารย์คงเป็นผู้ป่วยติดเตียงแขนซ้ายรีบเท้าสองข้างบวมเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกแต่ยังคุยได้ปกตินะทางอาจารย์คงที่เป็นเจ้าอาวาสวัดบอกว่าที่ทำไปเพราะขาดสตินะคะเนื่องจากเครียดนอนติดเตียงมากว่า7ปีไม่มีใครมาดูแลบางวันไม่มีข้าวฉันก็เลยอยากจะเรียกร้องความสนใจอยากให้เป็นข่าวจะได้มีคนมาช่วยเหลือ สุดท้ายก็เป็นข่าวจริงๆและก็ยอมรับว่าตัวเองคิดผิดค่ะศีกาพระเขาเอาศีกาประชุมในกุฏิแล้วก็หมอปลาไปได้ออกโทรทัศน์ออกข่าวอย่างนั้นเราต้องการเป็นข่าว เพื่อให้เขารู้บ้างว่าเรามีความทุกข์อยู่อย่างนี้ได้มาช่วยกันนะอ๋อครับผมแต่เราคิดผิดไปนะทีนี้เหมือนที่พี่น้อยบอกทำไมไม่สึกนักข่าวก็ถามนะอาจารย์คงก็บอกว่าถ้าสึกจะเอาอะไรกินล่ะขนาดบวชยังแทบไม่มีข้าวจะฉันเลยนะคะแล้วบอกว่าที่ทักแชทไปยืมเงินคุณฝนนะก็เพราะอ้างว่ามีอดีตภรรยาที่ทำงานอยู่ต่างประเทศส่งพัสดุเป็นเงินมาให้20,000 กว่าบาทแล้วก็ต้องเอาเงิน
ไปถอนเงินดังกล่าวออกมาเหมือนเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ่ะแล้วที่บอกว่าพิมพ์ไปเนี่ยเพราะว่าขาดสติแต่ดูคำพูดคำจาสิถ้าเป็นสาวๆแล้วขนลุกแทนอ่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้